สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทยประเทืองทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะวันนี้นะคะจะมาชวนคุณผู้ฟังค่ะมาหยิบยกเรื่องราวใกล้ตัวมาพูดคุยกันสักหน่อยนะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าเราเข้าสู่โลกดิจิตอลกันเต็มรูปแบบแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมหรือว่าการใช้บริการต่างๆในสังคมก็จะเห็นว่ามีการใช้ระบบพิสูจน์ยืนยันตัวตนบุคคลนั้นๆด้วยวิธีที่ทันสมัยต่างๆกันไปแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าแล้วในยุคก่อนล่ะในสมัยก่อนในอดีตที่ยังไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยคนสมัยก่อนใช้วิธียืนยันตัวตนกันแบบไหนวันนี้ก็จะมาชวนคุณฟังย้อนอดีตไปค่ะไปไขข้อสงสัยเรื่องนี้กันกับอาจารย์พลาดิสัยสิทธิธัญกิจนะคะนักประวัติศาสตร์ไทยค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะครับสวัสดีครับขอความรู้อาจารย์ค่ะสมัยก่อนเลยนะก่อนที่เราจะมีบัตรประชาชนกันอย่างเช่นในทุกวันนี้ค่ะอาจารย์เขายืนยันเขาระบุตัวตนว่าใครเป็นใครมาจากไหนลูกเต้าเหล่าใครเขาบอกกันยังไงเขาดูกันยังไงคะอาจารย์จริงไอ้เรื่องตัวตนของคนเนี่ยนะผมว่าในสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกเป็นพวกอพยพย้ายไปย้ายมาอยู่ตลอดไม่ได้อยู่เป็นที่เป็นทางมีจดหมายเหตุลาลูแบร์เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการที่เอาชายกันเข้ามาแล้วก็ให้มาสักเขาเรียกสักยืนยันตัวตนสำหรับคนที่อยู่ในที่จะเข้ารับราชการครับส่วนที่เป็นพระสงฆ์สามเณรสตรีเนี่ยก็แค่ลงนามในบัญชีหังว่าวแล้วก็ไปเก็บไว้ที่กรมสุรัสวดีนะฮะทีนี้ในสมัยยุยาทีนี้มันจึงมีเหตุเนี่ยเพราะว่าคนมันก็จะหนีไปบวชเพื่อที่จะไม่ต้องสักถูกไหมแล้วก็ผู้หญิงก็ไม่ถูกสักถูกไหมฮะเนนก็ไม่ถูกสักแต่ต้องไปขึ้นบัญชีหังว่าวก็คือทำบัญชียาวๆเลยว่าคนนี้เป็นลูกใครเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปเก็บเอาไว้นะครับที่ต้องทำเนี่ยก็เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องกับชายกันนั่นแหละที่ไปสักนั่นแหละเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาถือว่ากำลังคนเนี่ยถือว่าสำคัญ เวลาลบทัพจับศึกทำสงครามกันแล้วเนี่ยมันก็จะมีการกวาดต้อนผู้คนไปนะครับเพราะนั้นคนเหล่านี้มันก็จะไปอยู่ที่นู่นที่นี่เฉพาะคนที่รับราชการคือเข้าแล้วราชการเป็นไพ่หลวงมันมีไพ่หลวงกับไพ่สมไพ่หลวงเนี่ยมันก็คือคนที่เข้ารับราชการขึ้นอยู่กับกษัตริย์นะฮะหรือผู้ครองนครนั้นๆส่วนไพ่สมนี่ก็คือไพร่ที่ประชาชนที่มีเขาเรียกมูลนายคือเจ้านายเนี่ยเอาไว้ใช้เป็นกำลังเวลาจะมีสงครามทีเนี่ยเขาก็จะผ่านเจ้าขุนมูลนายเนี่ยทั้งหลายเนี่ยว่าต้องการคนเท่านั้นต้องการคนเท่านี้เนี่ยมันจะมีการกักว่าเนี่ยสังกัดกับมูลนายคนไหนเพราะนั้นชื่อที่สักกันเนี่ยที่สักกันเนี่ยมันระบุว่าคนเนี้ยเป็นเมืองคนเมืองเนี้ยแล้วมีนายชื่อในกอในขอในคอไว้แค่นั้นนะครับส่วนผู้หญิงก็ไม่มีคนอื่นที่ไม่สักก็มีนะเพราะว่าคนทั่วไปที่ไม่เข้ามาอยู่กับมูลนายมันก็กระจัดกระจายอยู่ตามนู่นตามนี่มันเคยมีคนเนี่ยหนีการสักไปนู่นไปนี่อยู่ตลอดเวลาก็มีการกวาดต้อนมาสักไว้เป็นกำลังอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะฮะก็เกิดขึ้นในสมัยอยุธยาแต่ที่จริงเนี่ยไอ้การสักแบบเนี้ยมันก็มีธรรมเนียมมาตั้งแต่อินเดียแล้วที่เข้ามาก็เชื่อว่าก่อนสุโขทัยเนี่ยน่าจะมีแล้วแต่ในช่วงสุโขทัยเนี่ยก่อนสุโขทัยส่วนใหญ่จะเป็นพวกทางเหนือเนี่ยฮะจะนิยมเรื่องการสักเพราะนั้นการสักมันก็จะมีสองประเภทเอาเนี่ยเรื่องการสักก่อนนะครับการสักเพื่อเข้ารับราชการเนี่ยมันก็จะมีการสักเลขที่ข้อมือหรือว่าที่ท้องแขนแล้วแต่สมัยแต่ละยุคแต่สมัยไม่เหมือนกันส่วนการสักแต่เดิมเนี่ยมันเป็นการสักเพื่อความขลังสักยันสักรูปสักอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีมานานมากเลยทางเหนือเนี่ยนิยมมากเขาไม่ได้ถือว่าบอกตัวตนนะมันเป็นการสักเพื่อบันทึกผมเคยเจอที่เกาะบอร์เนียวเนี่ยเขาสักทั้งตัวเลยแต่ในลายสักของเขาเนี่ยเขาจะบอกเรื่องราวว่าเขาไปเจอนกเงือกไปเจอใครต่อใครมาเขาจะสักไว้ตามตัวบันทึกอ่ะจะไม่ได้บอกเป็นตัวตนอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่ด้วยทีนี้การสักที่เข้ามาอยู่ในของไพ่หลวงไพ่สมเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นในสมัยอยุธยานะครับถ้าไพ่หลวงสังกัดในกรมรักษาพระองค์เกี่ยวกับการรักษาพระองค์ก็ล้อมวังเนี่ยส่วนใหญ่จะสักส่วนกรมอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยก็ไม่สัก
ทำแต่บัญชีไว้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็บอกชื่อที่อยู่สังกัดไว้ว่าสังกัดใครนายคนไหนเพราะนั้นเจ้าขุนมูลนายก็สำคัญในการที่จะรู้ตัวตนของชายกันเนี่ยผู้หญิงพวกอะไรเงี้ยเขาจะไม่ค่อยสักเท่าไหร่ค่ะทีนี้เรื่องของการสักใช้อยู่นานเท่าไหร่คะอาจารย์การสักนี้ใช้จนถึงรัชกาลที่5นะครับโอ้ค่ะถึงรัชกาลที่5รัชกาลที่5เนี่ยเพิ่งมาเลิกที่จริงมันถึงรัชกาลที่6แต่ที่จริงอ่ะมันจะเลิกการสักแบบเกณฑ์เป็นทหารเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2448ที่มีพระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารเนี่ยเข้ามามันก็เลิกแล้วแต่ทีนี้พอรัชกาลที่6เนี่ยมีสักเหมือนกันนะครับแต่ไม่ได้สักทั่วไปท่านสักเฉพาะคนที่ทำงานอยู่กับท่านนะครับค่ะสักรอสอไงรอสอเป็นปีประจำการทหารแล้วก็สังกัดอะไรอย่างทัพบกก็จะเขียนว่าทอบอ อย่างนี้นะแล้วก็หมายเลขประจำตัวคนนั้นเช่นก100ก็หมายความว่าคนที่ร้อยอยู่ที่กรุงเทพตัวกอ อย่างนี้นะฮะแล้วจังหวัดอื่นก็จะมีตัวอักษรย่อยๆอย่างนี้ไว้คือเมื่อก่อนมันจะสักอย่างนี้สักที่ข้อมือนะครับอันนี้ก็แรกๆเลยสักที่ข้อมือแล้วส่วนท้องแขนเนี่ยมันมาสักในสมัยกรุงธนเพราะกรุงธนนี่ตอนหลังพระเจ้ากรุงธนบุรีคือพระเจ้าตากสินเนี่ยทำบัญชีหมดเลยทุกกรมอ่ะต้องสังกัดไว้หมดเลยก็สักที่ท้องแขนเนี่ยอันนี้สักทุกกรมแล้วก็สักทุกกรมเนี่ยก็ต่อกันมาเรื่อยแต่รายการที่1รายการที่2รายการที่3เนี่ยไม่สักแล้วไปสักพวกผู้เมืองทางลาวนะฮะแล้วก็มันก็เกิดเหตุการณ์กบฏในพ.ศ. 2369คือที่เรารู้จักกันคืออนุเวียงจันทร์น่ะในช่วงนั้นน่ะมันก็เกิดเหตุการณ์ตัวนั้นแต่ไม่ได้สักคนไทยและการที่4ก็มาสักอีกแล้วก็รัชกาลที่5ก็เลิกนะสักตอนแรกๆแล้วก็เลิกทีนี้ในการสักเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่การสักหมายความว่าถ้าราชการนี้สักหลังมือรัชการต่อไปก็อาจจะสักท้องแขนรัชการต่อไปอาจจะสักข้อมือก็แล้วแต่ราชการเนี่ยมันก็จะสักกันหลายที่เพราะเมื่อก่อนนี้มันจะใช้ในเรื่องเป็นทหารก็ถือว่าอย่างนี้ครับว่าประชาชนทุกคนเนี่ยมันก็เป็นทหารหมดเป็นไพ่หลวงไพ่สมกันหมดค่ะนะครับแล้วก็ไปอยู่เวร1เดือนบางทีอยู่กัน3เดือนอยู่กัน6เดือนอย่างเงี้ยตอนหลังก็เลิกนะฮะคือหมายความว่าครึ่งปีเนี่ยไปเป็นทหารน่ะอยู่ในกรมกองนู่นแล้วอีก6เดือนก็กลับมาอยู่บ้านก็สลับกันไปอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นน่ะมันจึงเกิดเรื่องถ้าเราดูแม่นาคเราจะเห็นว่าที่มากไปเป็นทหารเป็นนานจนคลอดลูกแล้วเงี้ยแล้วก็กลับมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นอะไรในลักษณะเมื่อก่อนนะครับถ้าอย่างนี้เป็นระดับที่เป็นเจ้านายเขาระบุตัวตนกันยังไงอะอาจารย์เจ้านายการแต่งกายอย่างเงี้ยเหรอคะถ้าเป็นเจ้าขุนมูลนายนะมันก็จะมีเขาเรียกอวยยศอวยตำแหน่งเนี่ยมันก็จะให้โดยสัญลักษณ์ของเครื่องใช้ของพระราชทานอย่างเช่นมีเข็มขัดนะประคตรัดประคตบอกตำแหน่งแต่ไม่ได้บอกชื่อใช่ไหมแล้วก็ถ้าเป็นเจ้านายผู้ใหญ่เลยเนี่ยก็จะมีคนถือไอ้เครื่องราชูปโภคที่ได้รับพระราชทานเดินตามมีแค่นั่งให้คนรู้ว่าเนี่ยคือเจ้านายระดับนี้ก็เมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นเจ้านายถ้าเป็นกษัตริย์จริงๆเนี่ยทุกคนมันก็ก้มหน้าหมดมันก็จะเป็นเหตุการณ์ตรงนี้เพราะนั้นคนที่จะรู้ว่าใครเป็นคนของใครเนี่ยก็คือเจ้านายเจ้าขุนมูลนายที่จะเคยเห็นหน้ากันมองหน้ากันอยู่ถึงจะรู้ใครเป็นใครคืออย่างนี้เวลาเกิดสงครามเนี่ยใช่ไหมเจ้าขุนมูลนายในกอในขอในคอในงอเนี่ยนะที่มีรับราชการอยู่เนี่ยจะถูกเกณฑ์ไงว่าขอคน 1,000 คนขอคน500คนจากคนนี้คนนี้คนนี้มาซึ่งก็ไม่รู้หรอกใช่ไหมฮะค่ะในเวลาสงครามก็จะเป็นเรียกกันมาอย่างนี้แล้วก็เจ้าขุนมูลนายก็กำกับเอาคนมาช่วยอะไรอย่างนี้มันเมื่อก่อนมันเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาก็จะส่งคนกลุ่มเนี้ยไปอยู่กับไพ่หลวงที่อยู่กับกษัตริย์นะเพื่อที่จะไปออกไปลบไปทำสงครามไปอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะตัวตนก็ไม่รู้แต่รู้ว่าเป็นข้าของใครนะฮะค่ะของใครเคยดูหนังจีนค่ะอาจารย์เขาจะมีตราประจำตระกูลอย่างของไทยเรามีไหมคะของไทยเรามันมีใบบอกเขาเรียกตราตั้งตราตั้งมันเป็นเอกสารม้วนๆน่ะลักษณะอย่างนั้นใส่กักใส่ไม้กระบอกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่อย่างนั้นนะครับเราได้มายังไงอะคะก็เจ้านายเนี่ยก็จะเป็นคนคือทำความดีความชอบอวยยศให้คือเวลาเขาอวยยศสมัยก่อนเนี่ยถ้าคนที่คันทำคุณงามความดีหนึ่งก็ได้ที่นาได้ไพ่มาด้วยฮะได้ข้าทาสมาด้วยได้ทาสมาด้วยมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็มีตาประจำตำแหน่งมันอาจจะมามันเจ้าอาจจะบอกที่ตัวดาบหน้าดาบอย่างนี้ยศนี้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วก็เครื่องแต่งตัวอย่างเช่นที่เราพูดกันก็คือรัดประคตถ้าเราอ่านเรื่องกำมานสมเด็จโต
ใช่ไหมจะมีคนพูดถึงรับประคตก็จะรู้ว่าคนเนี้ยรับประคตแบบเนี้ยเป็นตำแหน่งแม่ทัพเลยมันก็มีการคาดเดาเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะไม่ระบุตัวตนให้มันชัดเจนเพราะว่ามันมีกฎหมายอยู่ตัวหนึ่งเขาเรียกว่าถ้าทำผิดกับแผ่นดินมันถูกฆ่าเจ็ดชั่วโคตรนี่ค่ะมันก็จะมีนัยยะเรื่องให้แหวนให้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จะเป็นผู้หญิงเนี่ยมันชัดเจนเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยมันก็จะได้สร้อยแร่อะไรแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นกันอยู่อันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ชายชะกันเนี่ยต้องเก่งต้องเป็นนักรบเท่านั้นในสมัยก่อนมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับค่ะทีนี้ยุคสมัยที่เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มมีพัฒนาการในการระบุตัวตนยังไงอะคะอาจารย์กว่าจะมาเป็นบัตรประชาชนอย่างในปัจจุบันคืออย่างนี้ไอ้ตัวตนเนี่ยมันนอกจากรอยสักแล้วเนี่ยไอ้ตำแหน่งรอยสักนี่มันก็สำคัญยังไงคะอย่างเช่นรอยสักบางงานเนี่ยเราเคยเห็นไหมมีการสักที่ลูกกระเดือกด้วยอันนี้เฉพาะฝีพายก็รู้เลยว่าคนนี้เป็นฝีพายเมื่อก่อนการลบมันลบทางเรือเขาก็จะมีรอยสักที่ลูกกระเดือกเนี่ยให้เป็นเครื่องหมายอะไรไว้ให้รู้ว่าเนี่ยคนนี้เป็นฝีพายอย่างเงี้ยจะรู้แล้วก็มีรอยสักอีกอันหนึ่งที่จะรู้กันเนี่ยก็คือการยกจักรแล้ขึ้นมาแล้วมีรอยสักใต้จักรแล้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกล้อมวังรักษาพระองค์แล้วก็ท้องแขนนี่ก็เป็นทั่วไปนะหลังมือทั่วไปข้อมือทั่วไปแล้วทีนี้มันก็จะมีอีกอันหนึ่งเขาเรียกตาภูมิคุ้มสักเขาเรียกตาภูมิคุ้มสักไอเนี้ยประเภทไม่ยอมสักแต่มีใบตาโดยเนี้ยคือไปซื้อมานะไปซื้อมาเนี่ยแล้วก็เอาไว้แสดงอย่างนี้ก็มีแต่ถ้าคนเหล่านี้เนี่ยไปทำผิดปรากฏว่ามีรอยสักมันถูกลงโทษนะครับอย่างเงี้ยมันก็มีมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5ประมาณนี้พอรัชกาลที่5แล้วเนี่ยมันก็มีพระราชบัญญัติการเกณฑ์ทหารขึ้นนะครับ2448ก็ท่านก็เลิกเลยเรื่องการสักเนี่ยเลิกเลยมันก็มีกรมกองแล้วมันมีการตั้งกรมกองมีอะไรมีระบุตัวตนแล้วเพราะนั้นมันก็จะมีสัญลักษณ์ของพนุ่งมันจะมีพนุ่งว่าถ้าประกาศกรมนี้สีนี้อย่างเราเคยได้ยินถ้ารับราชการอยู่กรมท่ามันก็จะมีสีกรมท่าไงที่เราเรียกกันนะมันจะมีสีบอกสังกัดด้วยเพราะนั้นการแต่งตัวนี้ก็บอกนะครับแล้วก็ส่วนที่มาเปลี่ยนเอาเป็นบัตรประจำตัวเนี่ยนะครับบัตรประจำตัวเนี่ยมันเริ่มเมื่อสมัยจอมพลป.ในประมาณพ.ศ. 2480กว่า84ประมาณนี้นะครับก็มีการออกบัตรประจำตัวครั้งแรกเนี่ยมันเป็นสมุดพับอันนี้ผมก็เคยเห็นนะครับเคยเห็นแต่ใครจะทันใช้บ้างเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่น่าจะอยู่แล้วล่ะมันเป็นพับคือกองทะเบียนเนี่ยเขาเอาบัตรมาแสดงเนี่ยก็คือพับมันขนาดก็เท่ากระดาษ A4 แต่พับแล้วก็เขียนรายละเอียดว่าที่อยู่สังกัดอะไรอย่างนี้นะครับเริ่มใช้ในคนที่รับราชการก่อนเท่านั้นใช่ไหมคะสมุดพับอันนี้ใช่ครับสมุดพับเพราะว่าในขณะนั้นเนี่ยวิทยาการเรื่องบัตรประจำตัวเนี่ยซึ่งมันกำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้ามาเป็นการใช้บัตรเนี่ยนะไอ้สักมันก็ยังมีอยู่นะมันไม่ใช่ได้หายไปเลยแม้กระทั่งในรัชกาลที่6เองอ่ะก็มีรอยสักเพราะว่าทั้งที่เลิกไปแล้วนะแต่รอยสักเนี่ยท่านใช้เฉพาะคนของท่านนะครับอย่างเช่นพวกที่ไปเป็นสังกัดในกองทัพมันจะมีเมื่อก่อนสักไว้สำหรับชายชะกันที่อยู่ในรัชกาลที่6เนี่ยมันก็จะมีทบหมายถึงทัพบกแล้วก็ทรทัพเรือมีอยู่แค่นี้นะที่สังกัดนะนอกนั้นก็เป็นชื่อเมืองนะทีนี้พอในสมัยจอมพลป.เนี่ยมันก็มีวิธีการทำบัตรประจำตัวบอกตัวตนนะครับเข้ามามันจึงมีบัตรเขาเรียกบัตรกระดาษครั้งแรกจะเป็นบัตรกระดาษครับบัตรกระดาษแล้วก็ซีนด้วยตัวพลาสติกนะครับใช้พิมพ์ดีดแล้วก็เป็นบัตรกระดาษอย่างเงี้ยแต่สิ่งที่จะต้องทำบัตรกระดาษได้เนี่ยมันก็มีการพิมพ์ลายมือด้วยนะหัวแม่มือเนี่ยลายมือทำมือ5นิ้วอะไรเมื่อก่อนมันต้องใช้ตัวเนี้ยมันบอกตัวตนของคนนั้นเขาเรียกบัตรกระดาษพอบัตรกระดาษเริ่มมาแล้วทีนี้ก็มันก็พัฒนาเรื่องการทำบัตรประจำตัวมามันเริ่มเป็นสากลขึ้นเราจะเห็นว่าก็มีการเอาเครื่องที่ทันสมัยเข้ามาแล้วมีระบบการทำจนกระทั่งมาบอกเป็นเลขประจำตัวขึ้นมาเนี่ยมีเลข13หลักเข้ามากำหนดเนี่ยไอ้ตัวนี้มาทีหลังมันก็พัฒนาการมาเรื่อยซึ่งการพัฒนาการอันเนี้ยมันก็เกี่ยวกับการระบุว่าคนไหนเป็นคนชาติไทยนะครับมันจะมีบุคคลอยู่9ประเภทบัตรประจำตัวประเภทเนี่ย9ประเภทเนี่ยมันจะมีคนไทยคนต่างด้าวคนที่เข้าเมืองแล้วก็มีคนที่ผ่อนผันอยู่9ประเภทค่ะมันก็จะมีเลขกำกับอยู่แล้วก็แล้วก็มันก็จะมาไอ้ตัวไอ้13หลักเนี่ยมันก็จะมีว่าเลข
จาก2ถึงไอ้ตัวที่2ถึง5เนี่ยมันก็จะบอกเขตการปกครองของตำรวจกับของการปกครองใช่ไหมฮะก็อย่างเช่นตัวที่3ก็จะบอกจังหวัดตัวที่4ที่5บอกอำเภอตัวที่6ถึง10นี่จะบอกกลุ่มบุคคลว่าเป็นลำดับบุคคลที่เท่าไรเลขที่เท่าไรอันนี้ก็เป็นเรื่องหลักการของการทำบัตรประจำตัวในสมัยปัจจุบันนี้นะครับบัตรประจำตัวที่ทำกันเนี่ยนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงกันมาเมื่อก่อนเนี่ยคนที่จะทำบัตรประจำตัวได้เนี่ยมันอายุ15นะครับแล้วก็มาปัจจุบันนี้อายุ7ปีก็ทำแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้นะ2486เนี่ยรัฐบาลจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยกำหนดให้คนอายุ16ปีบริบูรณ์เมื่อก่อนนะ15นะฮะ15ปีค่ะมาทำบัตรประจำตัวแล้วตอนหลังเนี่ยเมื่อ2554นี่แหละที่เอา7ปีลงมาเป็นเด็กละค่ะแอบถามอาจารย์ค่ะเราจะไม่เสียมารยาทถามอายุอาจารย์นะคะจะถามบรรยากาศของการทำบัตรประชาชนเมื่อก่อนตอนอาจารย์ทำใบแรกเป็นยังไงบ้างคะผมก็ทำบัตรกระดาษแล้วนี่ถ้าใครที่เกิดในพ.ศ. 2486อันนี้เป็นสมุดพับนะสมุดพับนะแบบพับแล้วก็มีปกเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นผมทำเนี่ยมันบัตรกระดาษที่เป็นกระดาษพิมพ์อะแล้วก็ซีนก็2506เนี่ยนะเริ่มบัตรกระดาษอันนี้ก็ไปทำตอนอายุ15เหมือนกันเหรอคะอาจารย์ครับประมาณนั้นครับแล้วเขาก็มีถ่ายรูปเราไหมคะถ่ายรูปก็แปะนะแปะรูปเราเอารูปไปรูปไปแล้วก็ต้องพิมพ์ลายมือแล้วก็พิมพ์ลายมือก็ไม่เป็นหลักฐานเมื่อก่อนกองบัตรเนี่ยมันจะมีลายมือเป็นแฟ้มเลยนะค่ะหมายความว่าแล้วก็ต้องไปทำอยู่ที่กองกลางเท่านั้นนะแล้วก็จะส่งบัตรไปยังไม่ได้เลยครับต้องส่งไอ้ลายมือฮะค่ะแล้วก็ส่งเข้ากองบัตรกระทรวงมหาดไทยเนี่ยแล้วก็จะพอทำบัตรเสร็จแล้วก็จะส่งกลับไปที่จังหวัดนั้นๆค่ะแล้วตอนนั้นมีเลข13หลักหรือยังคะอาจารย์ไม่ฮะไม่มี13หลักไม่มี13หลักเพราะเลข13หลักมันใช้เครื่องกับคอมพิวเตอร์เนี่ยมันใช้กับเครื่องก็เรียกอะไรเครื่องดอทเมทริกอะไรแบบเนี้ยนะก็มันมาเริ่มตอนระบุเลขกัน2530ครับค่ะอาจารย์คะเราพูดคุยกันมาเนี่ยเราก็ได้เห็นตั้งแต่ยุคแรกเลยมาจนถึงปัจจุบันยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตอนนี้เทคโนโลยีก็เข้ามามีบทบาทมากมายนะคะเรียนถามอาจารย์ในฐานะของผู้ที่มองเห็นเรื่องราวผ่านอดีตผ่านประวัติศาสตร์มาอาจารย์มองเห็นความสำคัญของการยืนยันตัวตนในอนาคตอย่างไรมองว่าจะเป็นอย่างไรคะผมชอบแบบเก่านะจริงๆอ่ะค่ะแบบกระดาษเลยเหรออาจารย์แต่ทีนี้คนมันมากขึ้นไงเมื่อก่อนคนมันน้อยนะคนมันไม่มากเป็นล้านๆคนค่ะในขณะนี้ไอ้บัตรประจำตัวรุ่นใหม่เนี่ยมันใช้ได้อยู่แล้วมันพอเสร็จแล้วเนี่ยมันมีชิปอ่ะเราจะเห็นว่ามันมีเลขกำกับอยู่ข้างหลังอีกนะมันไม่ใช่แค่ว่าเลขข้างหน้าอย่างเดียวนะค่ะไอ้เลขประจำตัวจริงๆอ่ะเราจะมีตอนหลังบัตรมันจะมีเลขอยู่แถวล่างค่ะแล้วแถมมีชิปด้วยเนี่ยไอ้เนี้ยสะดวกสำหรับทั่วไปแต่สิ่งที่มันขาดก็คือว่าเราไม่รู้ว่าใครเป็นใครถูกไหมครับอันนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากให้แบบรุ่นเก่าให้รู้เลยว่าใครเป็นใครแล้วทำอะไรมาเนี่ยให้รู้เลย มันไม่มีสมัยก่อนเนี่ยถ้าใครโดนสักเนี่ยนะฮะสักหน้าเนี่ยมันรู้เลยมันประจานเลยทั่วเมืองเลยนี่ทำความผิดแย่มาเลยใช่ไหมคะไอ้นี่ตีพ่อแม่เลยสักที่อกเลยมันลงโทษไงเพราะนั้นสักมันมีการลงโทษเสร็จไงมันมีเลยตีพ่อแม่เขียนไปเนี่ยไอ้นี่คบชู้สู่สาวก็มีลูกผู้หญิงผู้ชายที่แก้มาแล้วสักหน้าผากอย่างเงี้ยคนรู้เลยครับแล้วก็จานทั่วเมืองด้วยไงเจ็บละอายเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะอาจารย์ครับคนมันกลัวไงค่ะใช่ไหมเราไม่มีเดี๋ยวนี้มันไม่มีอย่างนี้บัตรประจำตัวเหมือนกันหมดถูกไหมค่ะจริงมันสะดวกกับการคุมคนในส่วนจำนวนเป็นละล้านหรือติดล้านเนี่ยมันได้แต่มันคุมไม่ความประพฤติคนหรือว่าคนไหนดีไม่ดีได้ถูกไหมค่ะก็เป็นมุมมองที่อาจารย์มองว่าถ้าในบัตรประชาชนมันมีระบุประวัติอะไรแบบนี้สักหน่อยก็น่าจะดีมันก็จะได้รู้ตอนออกจากสนามนี่แหละอันนี้ไปเป็นหนี้ก็มาออกเครื่องบินไม่ได้ก็รู้กันตรงนี้ใช่ไหมแต่คนทั่วไปไม่รู้อ่ะถูกไหมฮะค่ะเอาละนี่ก็เป็นเรื่องราวของการยืนยันตัวตนของคนไทยนะคะตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะได้ความรู้มากมายทีเดียวต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์พลาดิสัยสิทธิธัญกิจที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ฟังคะได้ฟังอาจารย์พลาดิสัยนะคะก็จะเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยการ
การระบุตัวตนการยืนยันตัวตนของคนไทยก็คือการสักค่ะสำหรับชาวบ้านทั่วไปเพศชายนะคะจะเป็นการสักเพื่อระบุตัวตนอย่างเช่นเป็นคนของใครสังกัดใดนะคะส่วนระดับเจ้านายค่ะก็จะดูจากการอวยยศเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้ที่บ่งบอกสถานะแล้วก็ได้มีการพัฒนามาเป็นสมุดพับเป็นบัตรกระดาษและเป็นบัตรประชาชนระบุเลข13หลักอย่างเช่นในปัจจุบันค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากัน